ตำปลาร้ายั่วๆจ้าแซ่บนัวมากพี่น้องตำง่ายๆบ้านๆจ้าไปดูวิธีทำกันเลยนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องไปมาเด้ออีตำมะฮุงแบบอีสานแบบบ้านๆสู้กินมะละกอนะคะสับพริกกระเทียมค่ะพริกกระเทียมปลาร้าจ้ะกะเอานะคะน้ำปลาผงชูรสไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะน้ำตาลเล็กน้อยมะนาวใส่ตามใจชอบจ้าเขือตามง่ายๆบ้านๆจ้ะมะละกอ
มาเด้อจ้าพี่น้องกล่องไปเสร็จแล้วนะคะมาจ้ากินง่ายๆจ้ะตำง่ายๆกินง่ายๆทุกอย่างโอเคค่ะสวัสดีจ้า